คุณมาลาเป็นเรื่องน่ากลัวภรรยาของคุณเท่งเถิดเทิงนะฮะล่าสุดได้มีการโพสต์หน้าแบบเห็นหน้าพี่เท่งแบบชัดๆตรงนี้เลยอ่ะชัดเลยอ่ะคณิว่ายังไงดีอ่ะคณิว่าสลงชื่อเก่งของคณิว่าของเธอคณิว่าคณิว่ามากอ่ะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นใต้ภาพนะฮะว่าให้ทายว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพคนจอจานจุดรอเรือจุดอุ๊ยจอจานรอเรือจุดแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าจนกับรวยจ้ะคุณอ้นคะมันน่าไม่น่าจะใช่นะครับเขาแอบคบชู้กันโดนภรรยาจับได้บุกพังห้องเฮ้ยตรงขนาดนี้เลยหรอเขาอย่างนี้เลยจ้ะเขาอย่างนี้เลยจ้ะเลยต้องปีนกำแพงหนีผู้หญิงเร็วผู้ชายก็เร็วนะฮะเห็นขาตอนปีนหนีแล้วน่าสงสารจังเกือบตกมาตายทำไมเส้นเลือดขอดหรอมาตกเกือบตกมาตายไงแกเออจนชาวเน็ตเริ่มสงสัยว่าหนุ่มเท่งนี่อาจจะนอกใจภรรยาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาแต่ลงได้สักพักนะฮะภรรยาของพี่เท่งก็ลบรูปมันทิ้งอ้าวลงไปแล้วจ้ะคือตกลงเกิดเหตุกับพี่เท่งเกิดเหตุพี่เท่งครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนี้ลูกชายของพี่เท่งนะฮะน้องโหเฮงก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดคนในครอบครัวพร้อมทั้งขอความเห็นใจระบุจุดยืนชัดเจนว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ผมไม่อยากรับรู้อะไรทั้งหมดปล่อยให้เป็นไปตามนั้นใครจะด่าว่าครอบครัวผมยังไงก็ได้เพราะครอบครัวก็คือครอบครัวนะฮะอีกหนึ่งข้อความใครเจอน้องสาวผมทั้งสองคนอย่าถามน้องนะฮะเพราะน้องยังเด็กกำลังโตนะฮะน้องทั้งสองคนเป็นคนเซนซิทีฟมากเลิกถามรู้เท่าที่เห็นจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของคุณถ้าใครรู้จักน้องสาวผมทั้งสองคนขอนะฮะว่าอย่าไปถามน้องเพราะน้องกำลังเรียนกำลังมีสังคมในมหาวิทยาลัยอย่าทำร้ายน้องผมด้วยแค่คำว่าอยากรู้นะครับหลังจากที่คุณเท่งได้เก็บตัวเงียบวันก่อนคุณเท่งได้มีเป็นอีเวนต์นะฮะเป็นการร่วมงานร่วมใจปั่นสำล้อสร้างบุญครบรอบ70ปีโรงพยาบาลศรีสังวรนะฮะว่าสุโขทัยนี่แหละนะฮะด้วยการถีบสำล้อนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของโรงพยาบาลนี่แหละนะครับก็พี่เท่งก็ไม่ได้มีการพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนยังไม่ได้พูดอะไรก็จริงๆเรื่องครอบครัวเราไม่ต้องพูดผ่านโซเชียลก็ได้ไงมันเป็นเรื่องของเราในครอบครัวไงต้องมีสติเคลียร์กันให้เสร็จก่อนในครอบครัวว่าตกลงมันจริงหรือมันเข้าใจผิดหรืออะไรพอลงแบบนี้ปุ๊บมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะแล้วว่าทุกคนก็เมาแล้วอยากรู้แล้วว่าแล้วว่าเวลาไลน์กรุ๊ปแล้วว่าคือพอเราไม่รู้ความเราไม่สามารถที่จะควบคุมในโซเชียลได้ไงใช่ไงมันไปไหนตอนไหนแล้วไม่รู้ว่าแล้วไม่ใช่โพสต์พอบางทีโพสต์เสร็จปั๊บลบอย่างเงี้ยมันต้องไต่ตองให้ดีก่อนใช่ครับนะคะ